โอ้พระนุ่งต่างรูปเทียนเนื้อเสียงก้าวข้าพระเจ้าขอกราบไหว้พระชินสีห์ไหว้พระธรรมบันประเสริฐเลิศด้วยดีไหว้พระสงฆ์เรืองราศีเพราะมีธรรมนมัสรัตนตยสาขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นบรมครูของมนุษย์และถ้วยเทพทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดผู้ละแล้วซึ่งกิเลสตัสหุอนุตตระสัมมาสัมโพธิญาณใดโดยพระองค์เองโดยชอบแล้วขอพิวาทพระธรรมและภริยสงฆ์ขอน้อมถวายความเคารพพ่อแม่ครูบาอาจารย์คณะสงฆ์ทุกรูปด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งและขอความผาสุกทุกประการจงมาเกิดมีแก่ศรัทธาสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนณโอกาสนี้ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปท่านทั้งหลายจะได้รับฟังซึ่งเป็นหลักธรรมคำสั่งสอนนะเป็นเรื่องนะที่มีมาในสมัยพุทธกาลนะสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันกาลเฮานะผู้ที่พนมมืออยู่ก็ให้วางมือลงเนาะตั้งจิตตั้งใจนะในการที่จะให้เกิดประโยชน์ตั้งจิตตั้งใจให้เกิดคุณค่านะให้เกิดคุณค่านะอยู่ในอาการที่สงบนะอาการที่สงบเห็นพระครูปิสิทธิ์เพิ่นว่าโอ้ยเว้าพระเว้าก็ไม่ออกบ่สู้เสียงไม่ออกเพิ่นว่านะพอดีมากอาก็ได้ยินเพิ่นเว้าช่วงนั้นพอดีนะเพิ่นว่าสิทธิ์นั้นเป็นโฮมกั่งคันโยใหญ่บางหัวเพิ่นว่าถ้านั้นเป็นเสบียงไทยทงให้มีไว้ภาวนาตักน้ำใสถึงว่าไก่ปันใดทิ้งว่าไว้หากเติมเต็มนะให้มีศีลมีสมาธิมีปัญญามีทานนะมีรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาคือเฮาท่านทั้งหลายนะคือเฮาท่านทั้งหลายนะอยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวมารวมกันก็ถือว่าคอนเขามาแล้วนะคอนเขามาแล้วนะ10กว่าวัดแล้วอีกบ่กี่เท่าใดก็จะออกพรรษาให้ตั้งจิตตั้งใจเอาได้ญาณโยมทั้งหลายพ่อแม่ครูบาอาจารย์เฮาคือกันนะถือว่าเป็นกำลังใจให้กันซึ่งกันและกันนะอยู่ได้อาศัยบวรพุทธศาสนาบ้านวัดโรงเรียนอาศัยคณะสงฆ์อาศัยญาติโยมซึ่งกันและกันนั่งพึ่งเรือเสือพึ่งปลานะทิ่มกันบ่ได้เอาอย่างใดอย่างหนึ่งก็บ่ได้นะฉะนั้นแล้วเฮามาอยู่รวมกันก็ให้อยู่ได้ความสงบอยู่ได้ความอยู่เหมาะๆแม่ๆเพิ่นว่านะเห็นแต่ทั้งอื่นมันแช่มาน้ําขิบเนาะแย่งโล่งท่านกันโอ้ไปนั่งเบิ่งก็อีตนจักสิอีตนญาติโยมจักสิตนพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าผ้าจัดงานที่เป็นบุญเป็นกุศลตวัดย่ำแย่งกันโอ้เฮาเบิ่งแล้วพิจารณาเบิ่งเนาะญาติโยมทั้งหลายบางคนเอา1ก็บ่บันไดอยากได้2ยังกลับมาแล้วก็กลับเปียวอีก3ก็มีตามอาตมานั่งเบิ่งพิจารณาเบิ่งได้หลายว่าได้หลายวัดนะได้หลายวัดที่เห็นแต่บางคนก็อยู่ในอาการที่สงบเพิ่นเอามาแจกก็จังเอานะนี่นี่ล่ะคนเฮาเป็นคนคือกันญาติโยมเป็นคนคือกันแต่ว่ามันบ่คือกันย้อนด้วยเหตุนี่ล่ะบางคนเป็นหยังหน่อยเนื้อตําใจเกิดมาบ่หังบ่มีบ่ล่ําบ่รวยคือเพิ่นแน่นแล้วเพิ่นไปท่านได้เพิ่นมีเงินค้ํากําเกี่ยวนี่ล่ะโยมเฮาก็จะเห็นเบิ่งว่าผู้ที่อยู่ในอาการสงบนะอยู่ในอาการสงบนั่งถ้าเอามาแจกก็จังเอาบ่มีก็ห่อมาตบานหิวน้ําก็เอาใส่กระตามาเอาใส่ถุงผ้ามาอยากก็กินน้ําจะของบ่ได้ยากผู้ใดนี่เห็นบ่คนฉลาดฉลาดเอาบุญฉลาดในปัญญานะฉลาดผู้ที่พันเอาก็ว่าบ่เป็นเนาะนั่นล่ะคนมันจังบ่คือกันนะคนมันจังบ่คือกันบัดยามน่ะก็โจมว่าเออเฮาบ่มีคือเพิ่นก็เบิ่งสิมีจังได้ยามเพิ่นแจกท่านก็ภาพที่เข้าแถวเอานี่มันหายากเนาะญาติโยมทั้งหลายนะแย่งกันโอ้จักสิเป็นบุญบ่หรอกนะตามแนมเบิ่งแต่ว่าก็ว่าบ่เป็นแหละเนาะกรรมไผกรรมมันนะกรรมไผกรรมมัน
บุญภัยบาปมั่นคือว่าแหละนะฉะนั้นก็มื้อนี้ก็ถือว่าครบรอบอีทีอาตมาได้ขึ้นนะขึ้นกล่าวแสดงธรรมนะคงใส่เวลาบ่หลายปานใดเพราะว่านะสุขภาพก็บ่ค่อยดีนะในครั้งที่แล้วกล่าวนะอยู่ในเมืองมคธนะพระเจ้าพิมพิสารนะพระเจ้าพิมพิสารเมืองมคธนี่เป็นเมืองที่ถือว่าเป็นต้นกำเนิดได้หลายสิ่งหลายอย่างแม้แต่วัดแห่งแรกที่เกิดขึ้นในพุทธศาสนาก็เกิดอยู่เมืองมคธนะซึ่งเป็นวัดที่พระเจ้าพิมพิสารนะมอบถวายแก่พุทธเจ้าและพระสงฆ์นะสื่อว่าวัดเวโรวันแล้วก็โรงพยาบาลสงฆ์แห่งแรกก็เกิดขึ้นอยู่หั่นล่ะญาติโยมนะวัดที่2ก็เกิดขึ้นอยู่หั่นมหาลัยสงฆ์ก็เกิดขึ้นอยู่หั่นนะมหาลัยนานันทานะก็เกิดขึ้นอยู่หั่นมหาลัยสงฆ์ที่แรกตําอิดเลยนะโรงพยาบาลสงฆ์ก็เป็นโรงพยาบาลของนะหมอชีวกนะเฮาจักแนะนําหมอชีวกหรือว่าชีวกะกัมโกมลภัทนะชีวกนี่เป็นลูกของนางกรรณิกานะมื้อนี้จะเว้าประวัติของหมอชีวกนะเป็นลูกของนางกรรณิกาหรือว่าหญิงงามเมืองนะเพราะหญิงงามเมืองผู้นั้นออกหูว่าจะครองตั้งครรภ์นะตั้งครรภ์นะท้องใหญ่ขึ้นมาพอออกมาเห็นว่าเป็นลูกไส้นี่ลูกไส้บ่มีประโยชน์หยังก็เลยเอาไปถิ่มใส่กองขยะไว้นะพอเป็นหยังถ้าเลี้ยงลูกนี่เจ้าของก็จะบ่ได้เฮ็ดงานเพราะว่านางกรรณิกาหรือว่าหญิงงามเมืองสมัยก่อนนี่เพิ่นค่าตัวสูงที่สุดก็คือนางสารวดีเป็นแม่ของหมอชีวกค่าตัวสูงที่สุดในเมืองมคธเพิ่นย่านคาโตเพิ่นตกพอออกลูกปั๊บเพิ่นก็เอาไปถิ่มขยะนะถิ่มขยะพระเจ้าอภัยนะเสด็จออกมานอกเมืองพระเจ้าอภัยเนี่ยเป็นลูกของพระเจ้าพิมพิสารอีกคนหนึ่งนะเป็นลูกพระเจ้าพิมพิสารเป็นน้องของอาชาศัตรูนะก็ได้เสด็จพร้อมด้วยคนรับใส่ออกมาเห็นเด็กหน่อยเห็นเด็กหน่อยแล้วก็อีกานี่เต็มห่มเต็มอยู่อีกากำลังจะจิกกินนี่ล่ะพระเจ้าอภัยนี่ก็เลยให้คนรับใส่ไปเบิ่งพอไปเบิ่งก็เลยพระเจ้าอภัยนี่เลยถามว่ายังมีชีวิตอยู่บ่ว่าสันถามคนรับใส่คนรับใส่ก็เลยบอกว่ายังมีชีวิตอยู่นั่นล่ะก็เลยได้ตั้งชื่อว่าชีวกกุมารนะก็เลยตั้งตามศัพท์ของพระราชาก็ชีวกกุมารลภัทนะตั้งชื่อพอหลังจากใหญ่ขึ้นมาพระเจ้าอภัยนี่ก็เลยทรงไปศึกษานะศึกษาแพทย์ศึกษาหมออยู่เมืองกตักศิลานะเรียนอยู่7ปีญาติโยมทั้งหลายนะ7ปีจึงจบหลักสูตรแพทย์นะถ้าแม่นเฮาก็7ปีก็จบปริญญาโทนะจบปริญญาโท